และล้วนมีความจงรักภักดีในใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงเป็นที่เคารพรักเทิดทูนอย่างยิ่งของปวงชนชาวไทยและเป็นที่แซ่ซ้องสรรเสริญพระเกียรติคุณทั้งในมวลหมู่ประสบนิกรชาวไทยและชาวต่างประเทศเนื่องในสุภมงคลวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่12สิงหาคมพุทธศักราช2552นี้ปวงข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอพระราชทานพระราชวโรกาสน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคลขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยพระสยามเทวาธิราชและสรรพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลพิภพและพระบรมเดชานุภาพแห่งสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าอีกทั้งพระราชกุศลผลบุญที่ได้ทรงบำเพ็ญอยู่เสมอมาโปรดอภิบาลประทานชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถให้ทรงพระเจริญพระชนมายุยิ่งยืนนานทรงพระเกษมสำราญพระเกียรติคุณแผ่ไพศาลทั่วทุกทิศานุทิศมีพระราชประสงค์จำนงหมายสิ่งใดขอจงสำเร็จสถิตเป็นพระมิ่งขวัญร่มเกล้าของปวงข้าพระพุทธเจ้าและประสบนิกรชาวไทยตลอดจิรัติกาลเทอญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพเจ้าขอขอบคุณท่านนายกรัฐมนตรีคณะรัฐบาลและท่านทั้งหลายซึ่งเป็นผู้แทนของข้าราชการทุกหมู่เหล่าทั้งฝ่ายบริหารฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายตุลาการพลเรือนตำรวจทหารรัฐวิสาหกิจผู้แทนขององค์กรทั้งหลายทั้งปวงซึ่งทำหน้าที่ตลอดมาช่วยเหลือสังคมไทยให้ดำเนินกิจกรรมต่างๆไปได้ด้วยดีผู้แทนสถาบันการศึกษาและประชาชนจากทุกจังหวัดทั่วประเทศรวมจำนวนประมาณ 160,000คนที่ได้มาชุมนุมกันอยู่ณบริเวณศาลาดุสิตดารายแห่งนี้เพื่อร่วมอวยพรแก่ข้าพเจ้าเนื่องในโอกาสคล้ายวันเกิดปีที่77โดยท่านนายกรัฐมนตรีเป็นผู้แทนของปวงชนชาวไทยกล่าวอวยพรด้วยใจความที่ทำให้ข้าพเจ้าอายุ77นี้เกิดกำลังวังชาเกิดกำลังใจที่จะทำงานช่วยเหลือประชาชนต่อไป
หลายปีมานี้มีผู้มาอวยพรข้าพเจ้ามากขึ้นเป็นลำดับก็มีผู้มีน้ำใจหลายท่านเช่นเดียวกันที่นำอาหารมาช่วยข้าพเจ้าสำหรับเลี้ยงแขกข้าพเจ้าขอขอบใจทุกท่านและขอให้กุศลจากการเลี้ยงอาหารประชาชนในครั้งนี้ส่งให้ผู้ที่เป็นเจ้าภาพอาหารและน้ำดื่มทุกรายมีกินมีใช้มีเหลือแจกผู้อื่นเช่นนี้ตลอดไปในโอกาสนี้ข้าพเจ้ายังต้องขอบใจทุกท่านที่บำเพ็ญสาธารณกุศลและสาธารณประโยชน์เพื่อให้เป็นกุศลแก่ข้าพเจ้าเช่นคณะแพทย์ที่จัดทำโครงการผ่าตัดหัวใจช่วยเหลือประชาชนจำนวน500รายและโครงการผ่าตัดหัวใจเด็กเพื่อช่วยชีวิตเด็กตามตะเข็บชายแดนจำนวน800รายซึ่งทั้งสองโครงการนี้จะเป็นโครงการต่อเนื่องไปจนถึงเมื่อข้าพเจ้ามีอายุ80ปีขอบใจสภาสังคมสงเคราะห์ที่ดำเนินโครงการน้ำพระทัยพระราชทานอยู่อย่างเข้มแข็งตลอดมานอกจากนี้ยังมีผู้บวชพระบวชเนนจัดเทศมหาชาติปลูกต้นไม้จัดกิจกรรมพิเศษต่างๆเพื่อเป็นเกียรติแก่ข้าพเจ้าขอบใจผู้ที่ส่งบัตรอวยพรวันเกิดให้ข้าพเจ้าซึ่งก็มีเด็กนักเรียนรวมอยู่ด้วยเป็นจำนวนมากตลอดจนผู้ที่อวยพรข้าพเจ้าผ่านทางสื่อมวลชนทุกแขนงบ้างก็ประพันธ์บทร้อยแก้วร้อยกรองอย่างไพเราะบ้านก็รำอวยพรข้าพเจ้าได้ชมแล้วรู้สึกซาบซึ้งในน้ำใจไมตรีของทุกคนเป็นอย่างยิ่งขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและข้าพเจ้าพักอยู่ที่วังไกลกังวลหัวหินที่นั่นอากาศดีเหมาะแก่พระสุขภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ท่านสบายดีขึ้นทรงพยายามออกพระกำลังโดยทรงพระดำเนินที่เฉลียงทุกๆวันทำให้ทรงแข็งแรงขึ้นเพราะปีนี้พระชนมายุจะ82แล้วได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจได้ดังที่ประชาชนเห็นในข่าวโทรทัศน์เช่นเสด็จออกทรงรับแขกบ้านแขกเมืองหรือมีคณะบุคคลต่างๆมาเฝ้าบางครั้งก็เสด็จออกไปทอดพระเนตรโครงการอะไรใกล้ๆหัวหินบ้างจะให้ทรงตรากตรำเดินทางไกลหรือตากแดดตากฝนทั้งวันเหมือนสมัยที่ทรงงานมาแล้วหลายสิบปีก่อนนั้นคงไม่ไหวหลายสิบปีก่อนนี้เสด็จไปเยี่ยมประชาชนทุกภาคของประเทศทรงขับรถเองหนทางก็เรียกว่ากันดารไม่ใช่น้อยบางครั้งก็ทรงขับรถข้ามแม่น้ำนี่เป็นจังหวัดนราธิวาสทรงขับรถเพื่อไปดูให้เห็นจริงจังถึงการอยู่กินของราษฎรตามเขตชายแดนต่างๆแต่พระองค์ท่านก็ยังทรงติดตามงานต่างๆตลอดเวลาโดยเฉพาะเรื่องฝนเรื่องปริมาณน้ำในเขื่อนทรงห่วงประชาชนมากเกรงว่าจะมีน้ำท่วมอีกถ้าพอจะหาแนวทางอะไรช่วยป้องกันได้ก็จะมีพระราชดำริให้เตรียมการกันเอาไว้ก่อนประเทศไทยของเราเป็นประเทศเกษตรกรรมคนไทยส่วนใหญ่มีอาชีพทำนาทำไร่ทำสวนเลี้ยงสัตว์การเพาะปลูกของชาวนาชาวไร่ซึ่งไม่ได้อยู่ใน
ขตของชนประธานก็ถึงต้องพึ่งพาอาศัยฝนฟ้าจากธรรมชาติเป็นหลักปีใดฝนดีผลผลิตก็ดีปีใดฝนแล้งพืชก็แห้งตายฝนมากไปน้ำก็ท่วมปัญหาของแต่ละภาคไม่เหมือนกันภาคเหนือเป็นดอยสูงสลับซับซ้อนมีชาวเขาหลายเผ่าอาศัยอยู่ดั้งเดิมเขาก็ปลูกฝิ่นเพราะเขาบอกเขาไม่รู้จะทำมาหากินอะไรหรือบางครั้งก็ทำไร่เลื่อนลอยทำให้เกิดปัญหายาเสพติดและป่าไม้ถูกทำลายบางครั้งชาวเขาเขาก็กราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเองว่าเมื่อพ่อบอกว่าปลูกฝิ่นไม่ดี